ก็สวัสดีพวกเราทุกคนนะครับข้อนี้เป็นข้อที่14แล้วนะครับเขายัางพบกับจยนแก็เช่นเคยนะครับในส่วนข้อ14นะครับเห็นโจทย์ข้อนี้น้องต้องรู้เลยอันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอนุกรมแน่นอนนะครับหรือรูปแบบของตัวเลขแน่นอนนะข้อนี้ถามว่าลบหนึ่งสามสิบสองยี่แปดตัวต่อไปมีค่าเท่าไหร่อาจารย์เชื่อว่าคนที่ฝึกมาดีๆนะครับแทบไม่ต้องทดเลยนะฮะแต่ถ้าใครไม่ฝึกหรือใครฝึกน้อยนิดหนึ่งนะครับอาจารย์จะทดให้ดูนะน้องเห็นลบหนึ่งกับสามเนี่ย ลบหนึ่งไปสามเนี่ยมันเพิ่มขึ้นสี่เลยนะแต่พอสามไปกับสิบสองเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเก้าต้องสังเกตเห็นอะไรไหมครับแต่พอสิบสองไปยี่สิบแปดตรงนี้นะครับมันเพิ่มขึ้นเป็นสิบหกหรือถ้าใครอยากเห็นลงเล็กลงไปนิดนึงนะครับต้องจะเห็นเลขสี่เนี่ยมันเกิดจากสองยกกำลังสองเลขเก้าเนี่ยเกิดจากสามกำลังสองอันนี้เป็นชุดของตัวเลขที่คลาสสิกมากๆนะครับ สิบหกตัวนี้มันคือสี่ยกกาลังสองนะฮะเพราะฉะนั้นตัวต่อไปต้องเห็นแล้วเดาได้เลยคาดการจากข้อมูลที่มีอยู่ได้เลยตัวต่อไปต้องเกิดจากห้ายกกาลังสองแน่นอนเห็นไหมเพราะฉนั้นตัวต่อไปห้าก,กำลังสองเป็นยี่สิบห้าคำตอบตรงนี้มันจึงกลายเป็นยี่สิบแปดบวกกับยี่สิบห้านะครับคำตอบมาก็จะกลายเป็นห้าสิบสามครับน้องก็บวกดูตรงนี้จะได้เป็นห้าสิบสามเห็นไหมฮะ เพราะนั้นเรื่องนี้นะครับใครบอกน้องว่ามีสูตรตายตัวเอาเถอะน้องท่องไปเลยไม่มีนะครับขายอยากเก่งไม่มีขายไม่มีขายสิ่งที่น้องต้องทําก็คือน้องต้องฝึกให้มากพอพอวันสอบัน้องไปเจอโจทย์เรื่องพวกนี้เนี่ยมันจะไม่เจอโจทย์เดิมๆหรอกนะครับแต่น้องจะเจอแพทเทิร์นเดิมๆเจอสิ่งที่น้องเคยฝึกฝนมาแล้วน้องจะสังเกตตัวเลขได้ว่าเลขที่มันเรียงต่อกันแบบนี้มันทําอะไรกันนะครับ เพราะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่มีขายครับต้องต้องฝึกฝนนะฮนะเนาะก็อันนี้น่าจะเป็นข้อสุดท้ายแล้วในการเตรียมตัวนะครับเพราะนั้นวันนี้อาจารย์ก็อยากฝากพวกเราไว้ฝากช่อง y o YouTube พวกเราไว้ด้วยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ในการให้กําลังใจอาจารย์นะครับอาจารย์ก็จะเอาความรู้ดีๆตรงนี้มาให้พวกเราบ่อยๆแล้วกันเนาะก็สัญญาพวกเรานะครับสําหรับภาคก่อนนะก็เอาไว้เพียงเท่านี้ครับสาหรับวันนี้ขอทุกคนเตรียมตัวสอบอย่างโชคดีครับสวัสดีครับ